มาที่สวนฟักทองมาดูเห็บแปะกิ่มเกสรของฟักทองฮะนี่ฮะไหนดูฮะดูฟักทองเลยนี่อันนี้เกสรตัวผู้นะจะเป็นดอกตุ่มๆมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะจิ้มไปที่เกสรตัวเมียนะมันไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บนึงจะไปฝั่งนู้นเรามาดูเกสไอ้ดอกตัวเมียเป็นยังไงฮะอาจจะเป็นรูปเป็นตุ่มๆอยู่เนี่ยนะนี่อ่ะโอเคฮะนี่ดูเกสรตัวเมียให้ดูตรงนี้วัดมดเนี่ยมาตอมเพียบเลยแต่ถ้าเราไม่ผสมบางทีมันอาจจะก็จิ้มเกสรตัวผู้ฮะไปที่บริเวณเรนูของตัวเมียนะฮะอับเกสรเพราะว่าเนี่ยเรามาดูกันเลยว่าเกสรตัวผู้มันจะเป็นยังไงดูยากดูยากครับนี่ฮะคือดูช่อดอกของเขาจะไม่มีตัวเป็นกระเปาะนะเนี่ยดูข้างล่างคือเกสรตัวผู้ดอกตัวผู้เกสรของเขาเนี่ยก็จะเป็นแท่งอย่างเงี้ยนะนี่แหละความแตกต่างกันคือถ้าบานเมื่อไหร่ก็เนี่ยแหละต้องผสมถ้าเราไม่ผสมเนี่ยก็จะอาจจะหลุดได้นะน่าเสียดายข้างล่างลูกลูกนั้นเนี่ยลูกที่เป็นวันไปแล้วเห็นไหมไม่ได้ผสมนะถ้าไม่ได้ผสมก็จะเหี่ยวแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าต้องดูก่อนว่าถ้าอาจจะติดนะอาจจะติดนี่ฮะมาดูกันชัดๆอีกทีนึงคือดอกตัวผู้ก็จะเป็นอย่างนี้นะก็คือจะไม่มีกระเปาะเลยนะจะไม่มีกระเปาะนะจะเป็นดอกนี้แล้วก็บานพอบานข้างในก็จะมีเกสรเนี่ยข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเกสรตัวผู้นี่เกสรดอกที่เป็นดอกตัวเมียพร้อมเนี่ยจะมีกระเปาะอย่างนี้นะเนี่ยความแตกต่างตัวผู้ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยไม่มีกระเปาะเพราะบานเราก็ต้องมาช่วยกันผสมนะถ้าไม่ผสมก็รอแมลงผสมอาจจะพลาดก็ได้นะใครที่มีฟักตรงฟักทองมีพวกฟักมาแตงเงี้ยต้องถ้าเราผสมช่วยผสมมันก็จะดีนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมสวัสดีครับ